กดดอกยาสีสวนใจของเราเหมือนมีใครบางคนกำลังคิดถึงคนบางคนอยู่เว้ยคิดถึงอะไรเนี่ยเขากลับไปแล้วไม่ใช่เหรอนั่นไงยอมรับแล้วนี่ไงฉันถามจริงเหรอวะฮะแกไม่รู้เลยหรอว่าแพงขวัญเขาหลักแกพี่รู้ได้ไงพี่ไม่ได้บอกผมสักคำโอ้โหนี่ไอ้รูปหล่อต้องให้ผู้หญิงบอกทุกอย่างเลยไงวะเฮ้ยเฮ้ยใช้สมองคิดให้มันดีๆหน่อยเขาไปเพราะอะไรเขาไปเพราะว่าเป็นห่วงแกเข้าใจเปล่าอยู่ที่เนี่ยเขามีความสุขไหมไหนจะสิคอยรังแกเขาไหนจะไอ้พวกบ้ามาขู่วางระเบิดเขาไปเพราะว่าไม่อยากให้แกเดือดร้อนไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนด้วยพี่ไม่รู้อะไรต่างหากไงครับเขาไปเพราะเขามีสามีแล้วพี่เข้าใจปะแกนี่มันหึงหน้ามืดตาหมัวเนาะเขาบอกเหรอว่ามีสามีอยู่พี่ครับถ้าเขาไม่กลับไปหาสามีเขาจะกลับไปหาใครก็ไปหาพ่อหาแม่ไม่ได้ยังไงวะฮะไอ้นี่ยิ่งพูดยิ่งขึ้นเว้ยทำไมวะถ้ามันข้องใจขนาดนี้ไปดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยดิแกฟังเถอะนะทุกคนมันก็มีความหลังทั้งนั้นแหละแกก็มีสิเขามีคนอื่นไม่ได้ไงพี่ครับผมเลิกกับสิแล้วก็นี่ไงเลิกแล้วเลิกแล้วก็ทำตามหัวใจตัวเองดีวะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยแกต้องตามไปดูมันจะได้เลิกพร่ำเพ้อสักทีเข้าใจป่ะนะถ้าหากว่าเขาอยู่กับสามีแกจะได้ตัดใจดอกโอ้ยกับฝ่าวอยู่นี่แหละเฮ้ยงั้นดวนบันนี่ผู้ใดสิมาทันตัวมาลองเพลงอยู่นี่บ่กูบ่เคยเห็นหน้าเลยเดี๋ยวครับไอ้ยังเหรอเฮ้ยใจเย็นนะครับพวกผมมาลองเพลงแทนนักร้องอยู่ในร้านนะครับไอ้จ้าที่ใบเนี่ยบ่ได้บอกอ่ะแม่หนาที่แตกเอาอีดิคือปากดีเถอะวะขอโทษหลายๆด้วยครับไปเฮ็ดงานนู่นมันไม่เป็นทีมเขาเนี่ยเบิ่งหน้าตาเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไอเบียร์ที่นายตามหาตัวอยู่นี่ฮัลโหลว่าไงนายครับผมเจไอเบียร์มาร้องเพลงแทนอยู่ที่ร้านเหล้าแถวรังสิตครับเหรอดีออกจากถิ่นพวกมันจะได้จัดการง่ายๆหน่อยไปเอาตัวไอเบียร์มาให้ฉันครับนายเจ้าทิ้งกันให้เช็คอินนั้นแน่พอดีดีแน่ก็ยังสิปวดข้างหลังพูดอยู่เงาๆเจ้าก็สั่งมาเป็นไฮปาสิเต้นผู้เดียวข้างแน่มาเปิดเลวอยากเดินขยันแต่รวดเดียวขึ้นมาคนเดียวมันเสียวสันหลังไปเป็นกลุ่มอบอุ่นใจจังฟังเดอร์สูฟังระวังหลังให้แน่นักเลงบออย่าเด้อขอย่านแต่ถือเป้าอย่าเพิ่นว่าเมาอย่าว่าบอเทียนจะ
คุณนะครับเขาจะมีลูกครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่มาเชียร์นะครับนะครับผมเฮ้ยลองเพ่งมวลนะตัวนี่ขอบคุณเข้าไปไปคุยกับนายอะไรก่อนไปอุ้ยผมต้องลองเพ่งต่ออีกเพ่งหนึ่งครับไปแป๊บเดียวไปไอ้จับผมยังนี่อุ้ยไอ้ครับไปเมื่อไหร่ที่นี้คุยกันแป๊บเดียวเฮียวะไปแป๊บเดียวนะผมไปเมื่อไหร่ที่นี่ผมต้องลองเพ่งไปแป๊บเอ้ยโอ้ยเป็นยังบ่บ่เป็นยังดอกป้าป้าบ่มียังดอกป้าอุ้ยพวงมาลัยอุ้ยหลายแห้งแมวมาพวงมาลัยอุ้ยพวงมาลัยงามแห้งค่ะป้าขอบคุณหลายๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตัวมันไปตื่นก่อนลูกตะกะแตนตะกะแตนเฮ้ยเฮียนเนี่ยเฮ้ยเขาอยู่ใส่นี่ใส่ใส่เลยใส่เลยคุณอยู่ข้างนอกใส่เลยจ้าเลยยิ่งตะกะแตนใส่เลยตะกะแตนหยุดก่อนเฮียเขาปฏิขาเขาบอกยังมาหูเลยใส่เลยคุณอยู่ข้างนอกได้ยินมั้งจ้าใส่เลยจ้าที่แหกปากไปเห็นยังนี่มาซอยกันแก่มาตัวนี้ตักกะแตนเงียบเร็วตั้งสติก่อนหนูมาเอาโทรศัพท์นี่ไหมนี่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋านี่ไหมพวกอื่นคนมาซอยอยู่ดิวอยู่ขยับมาเอาที่ล่ะเดี๋ยวผมมันก็มาก็เห็นก่อนหนูโทรเอาไผ่โทรเบอร์ไอ้ดินโทรหาไอ้ดินบอกไอ้ดินมาซอยเลยลูกเห็นบอกเบอร์นะใส่เราแม่มาอย่างเราไม่มีใครช่วยแกได้หรอกไปคอยไปเถิดจ้าคอยพ่อรู้เรื่องอีหยังนั่นคอยพ่อเกี่ยวอย่าพูดมากได้ฉันมีธุระคุยกับไอ้บ้านนอกไงบอกพูดดิเป็นบ่ภูริศสู้ต้องการนี่ยังเนี่ยกลับคำให้การแล้วก็หนีกลับบ้านนอกของแกไปซะกลับคำให้การนี่ยังมันเหลืองอย่างเนี่ยเฮ้ยเย็บแกไม่เกี่ยวฉันจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวนะกลับคำให้การถ้าไม่อยากตายฟรีบัวป้อให้ตายกับบัวยอมกลับคำให้การเว้ยบัวยอมเข่าขางคนซัวแบบซู้หรอกเหรอแกจะยอมหรือไม่ยอมฮะบัวยอมเว้ยยอมใช่ไหมทวีซ้อมมันจนกว่ามันจะยอม
ผู้หญิงเฮ้ยทวีฉันเปลี่ยนใจแล้ววะจัดการนางผู้หญิงคนนี้แทนดีกว่าฉันอนุญาตนะแกอยากจะทำอะไรยายผู้หญิงคนนี้ก็ได้จนกว่าไอ้หมอนี่มันจะยอมกลับคำให้การเดี๋ยวเฮ้ยอย่าห้ามนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าเห็นประมาทเว้ยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยหยุดอย่าปล่อยผู้หญิงนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดไอ้ฉาวพี่จังเลยโอ้โหหยุดก่อนเว้ยยอมแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่องมันก็จบไปนานแล้วไปกลับคำให้การกับตำรวจซะเข้าใจไหมหยุดนะทิ้งปืนทิ้งปืนแล้วแตกไปทั้งนี้พวกหมาหมู ปล่อยคนของฉันอยู่นี้นะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องของแกอย่าสารแน่มูเกี้ยวทั้งไหนวะคนที่ซุ่มสูจับมามัวหอยทั้งนั้นก็มันช่วยไม่ได้ดิฉันเคยเตือนพวกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ายุ่งกับคดีแต่พวกแกก็ไม่เชื่อปล่อยคนของฉันอยู่นี่เดี๋ยวตำรวจมานะพวกแกได้ติดคุกแน่ไปตำรวจมาล่ะไปสิไปปืนอย่าพูดมากสิวะเดี๋ยวมันกลับมาปืนเนี่ยมันจ่อผมอยู่เนี่ยอะไรแล้วปืนโอ้ของปลอมก็ไม่พอเจ็บป่ะน่ะเจ็บตัวเนาะหัวหน้าเบาๆแป๊บนึงเอ้าไส้ตำรวจล่ะเสียงไส้เล่นขึ้นตำรวจอยู่ไสพุ่งเร็วดิเป็นไรนะครับขอบคุณพี่มากนะพี่ที่ช่วยดูแลทุกอย่างให้พูดอะไรกันวะคนที่ร้านก็คนในครอบครัวใช่เหมือนกันอ่ะนี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะเว้ยมันไปกันใหญ่นะเนี่ยผมว่าเขาแจ้งความได้ดีกว่าครับไอแต่สิไม่อยากให้เราไปมีเรื่องกับเขานะคะจริงๆถ้าเบียร์กลับคำให้การได้มันจะดีกับพวกเราที่สุดค่ะนี่คุณจะไปยอมมันทำไมอ่ะมันทำร้ายเราทุกอย่าง
คุณจะช่วยมันทำไมแล้วทำไมเราถึงต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยล่ะคะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของเราแท้ๆสิรู้ว่าคุณอยากช่วยแผงขวัญแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มารับรู้ด้วยซ้ำว่าทำพวกเราทุกคนเดือดร้อนขนาดไหนสิเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่หยุดเรื่องมันจะรุนแรงไปกว่านี้แน่แล้วเราทุกคนก็จะต้องเดือดร้อนกันหมดต้องเจ็บตัวเพื่อไอ้น้องแฮมเนาะบ่เป็นยังดอกครับไอ้เขาเห็นเพื่อความถูกต้องเขาสิไปย่านไม่เห็นยังว่าแต่มู่ไอ้หูแดงไหนว่าผมอยู่หันก็กะไว้แล้วว่าต้องมีวันนี้ก็ตั้งแต่ตัวรับปากว่าจะเป็นพยานให้ล่ะครับไอ้คนดักตามสัญญาณโทรศัพท์ตัวมาตลอดแต่ผมก็ต้องขอบคุณไอ้อีกชั้นนึงนะครับที่ซอยผมใหม่บอกยังหนูนะจริงๆมู่ไอ้ต้องขอบคุณตัวหลายกว่าที่โตเสียสละเพื่อทุกคนลูกอีสานจังบอกเฮาอ่ะมาหากินอยู่ในเมืองจังเสียเขาสิมาย้อมแผ่กับเรื่องแค่นี้บ่ได้หรอกครับถ้าเขามาย้อมแผ่กับเรื่องแค่เนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าจังใดผมก็ต้องสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่ผมครับมีปัญหาหยังก็ขอให้อดทนเป็นลูกพ่ออย่าท้อได้ลูกสู้ได้ลูกสู้สู้สู้ครับนี่พ่อเดี๋ยวสิเฮ็ดเพื่อครอบครัวของเฮานี่แหละดีมากเลยนั่นลูกล่างโอ้ยโชคดีมีชายเด้อลูกเด้อให้โชคให้มันมือนีดาวงามพักใช่ดาวสวยมากเลยคุณตกใจหมดเลยมานอนแกล้งป่วยอีกเหรอเปล่าผมนอนดูดาวอ่ะท้องฟ้าบ้านคุณเนี่ยสวยดีเนาะเห็นดาวเต็มเลยคนกรุงเทพอย่างนายอ่ะคงไม่มีโอกาสมาเห็นดาวสวยๆแบบนี้หรอกก็ใช่สิที่กรุงเทพมันสว่างกระตายถ้าเห็นดาวแบบนี้คงเป็นเรื่องยากถ้าอยากจะดูดาวจริงๆนะก็คงต้องไปดูท้องฟ้าจำลองอ่ะแล้วนายจะทำยังไงต่อหรอคงพักก่อนมั้งผมทำงานตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเพราะคุณพ่ออยากรู้จักคุณค่าของเงินพอเรียนจบผมเข้าไปทำงานที่ตลาดเลยเพราะคุณพ่ออยากรับธุรกิจต่ออ่ะถ้าพ่อนายรู้ว่าแม่เลี้ยงนายไล่นายออกจากบ้านท่านคงเสียใจชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็แค่ต้องยอมรับมันให้ได้ถ้าวันนี้เราล้มแล้วเราไม่ลุกก็จะมีคนก้าวข้ามเราไปนะก็จริงอ่ะดูอย่างบ้านฉันสิพ่อฉันตั้งความหวังไว้กับเอ้ยลีมาตลอดยอมเอาที่นาไปจำนองเพื่อหาเงินมาให้เอ้ยลีได้เรียนหนังสือใครจะไปรู้ล่ะว่าพอเอ้ยเรียนจบกลับต้องมาตายซะก่อนจนถึงตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยน
มีอะไรที่ผมพอจะช่วยคุณได้บ้างไหมอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการไถ่โทษที่ครอบครัวผมทำให้ครอบครัวคุณเดือดร้อนขอบใจนายมากนะที่พยายามช่วยครอบครัวเรามาตลอดอะแต่ไอ้ฉันรบกวนนายไปมากกว่านี้เลยที่ฉันอยากได้อะฉันอยากให้คนที่ทำผิดจริงๆสำนึกได้แล้วก็รับผิดชอบพวกเรามากกว่าฉันขึ้นบนบ้านก่อนนะมุนไปหาอะไรเด้อลูกเด้อต้องบ่ต้องห่วงอย่างหลายดอกลูกไปสบายสบายโอ้โอ้ยน้าเป็นอะไรครับโอ้ยคุณป้าครับแม่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 เหรอโอ้ยโอ้ยรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าครับโอ้ยไป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 เอาแม่พยังแม่ช่วยหน่อยครับพยังไปลูกบ้านแม่เราหลายคนแม่ไปเดินนะครับจะดีๆเนาะระวังครับแม่ไหวป่ะแม่